อกลายขนาดนี้อ่ะโอ้ยต้องอย่างนี้สวัสดีครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Channel แดนแดดนะครับหายกันไปนานเลยเพราะว่านั่นแหละครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็ไปกินที่ร้านไม่ได้นะแล้วก็ส่วนมากก็หลายๆคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยนะก็คงทำกับข้าวกินเองอะไรอย่างนี้หรือว่าซื้อก็นิดหน่อยแต่ว่านั่นแหละมันก็ไปกินลำบากอะนะทีนี้วันนี้เนี่ยครับก็เลยไม่ไหวละเดี๋ยวหาอะไรแบบอร่อยๆมากินมั่งละกันนะครับก็หลังจากที่เมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่พักหนึ่งแล้วก็ติดใจอันนี้ครับปึ๊บเป็นร้านเบสบีฟนะครับอันนี้เป็นสาขาเกษตรนวมินทร์เนี่ยเห็นว่าเขามีโปรโมชั่นทุกอย่างขีดละ30บาทนะครับก็เป็นพวกปิ้งย่างอะแหละถ้าใครเคยร้านนี้มีหลายสาขาใครเคยไปกินน่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันกินที่ร้านไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อแล้วก็มากินที่บ้านนะครับเนี่ยครับมีชุดอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้น่าสนใจจะมีชุดหมูนะฮะ350บาทมีชุดเนื้อ450บาทมีชุดรวม499โอ้น่าสนอันนี้ชุดนี้มีกุ้งแม่น้ำเผาด้วยกล่องละ80ปลาหมึกไข่หอยแมงคู่นิวซีแลนด์แซลมอนก็มีคานิมิโซะหอยนางรมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปร้านเบสบีฟเกษตรนวมินทร์กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางไปร้านกันครับทางไปร้านเบสวีฟเกษตรนวมินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราเริ่มจากมอเกษตรแล้วก็วิ่งเส้นเกษตรนวมินทร์นะครับลงอุโมงค์ไปได้เลยถ้าคนที่ไม่เคยมาเส้นเกษตรนวมินทร์นะครับก็คือเส้นนี้เนี่ยเราจะบอกระยะคร่าวๆได้จากเลขต่อหม้อครับลองดูทางขวานะนี่ทางขวามันจะมีเลขเสาอยู่เห็นไหมเลขต่อหม้อเนี่ยบางที่อ่ะเขาก็จะบอกว่าร้านอยู่ตรงกับเสาที่เท่าไหร่นะอันนี้เป็นเกรดสำหรับคนไม่เคยมาโซนนี้แล้วกันเราไปกันเรื่อยๆครับไปกันยาวๆเลยตรงนี้ตอนนี้เราก็มาถึงเสาที่188แล้วนะตรงนี้นะครับจุดสังเกตก็คือมันจะมาตัดกับ เส้นเรียบทางด่วนรามินทานะครับตรงนี้เราก็ยังตรงไปมุ่งหน้านวมินทร์ต่อครับผมเนี่ยนะครับก็ตัวร้านเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือข้างหน้าเนี่ยแหละเนี่ยเบสวีฟผมเห็นละอยู่ตรงนู้นนะครับทางแรกที่ไปร้านนี้ได้ก็คือเราจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาเพื่อเข้าร้านแต่มันจะตรงไปไกลนิดนึงนะครับส่วนทางที่2นะครับก็คือมันเข้ารูทางซ้ายตรงนี้เนี่ยแต่มันจะต้องตัดตรงนี้ไปหน่อยนึงนะครับแต่ทางนี้จะใกล้ที่สุดแต่ว่ามันวัดใจไปหน่อยทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทางนึงนะครับก็คือเราจะต้องเลยตรงนี้ไปนิดนึงแล้วก็ไปวนซ้ายกลับมานะครับของผมก็มาจากแยกไฟแดงนะครับแล้วก็เราจะกลับรถกันตรงนี้นะครับซ้ายเข้าตรงนี้จะเรียกว่ายังไงดีต้นถนนนวลจันทร์ก็ได้มั้งนะเราก็กำลังจะเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกลับมาแยกเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยร้านเบสบีฟก็จะอยู่ซ้ายมือของเราละระวังจะเลยทางเข้านะครับเล็งกันดีๆนี่ครับทางเข้านะครับจะอยู่ทางขวาเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลนวเวศนะครับเนี่ยร้านจะอยู่ตรงนี้เลยหาไม่ยากแล้วเราก็มาถึงร้านแล้วนะครับWe'll be right back.
เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เสียดายมากเลยอ่ะที่ไม่สามารถนั่งกินในร้านนี้ได้เพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับคือโอ้โหตัวร้านโล่งมากอ่ะแบบอากาศก็ถ่ายเทดีเอาจริงๆโล่งกว่าบ้านผมอีกนะเนี่ยโอ้เสียดายจังเลยตัวมาครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอะไรให้กินบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อกลับไปทำที่บ้านนะวันนี้สวัสดีครับครับผมตอนนี้มีเป็นสั่งกลับบ้านใช่ไหมครับพี่ครับมีลูกค้าครับผมได้ครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างครับพี่เดี๋ยวผมจะแนะนำลูกค้าให้ตรงข้างหน้าครับได้เลยครับได้เลยครับพี่ขอบคุณมากที่สั่งอื่นนะครับได้โอ้ร้านโล่งมากเลยเสียดายไหมนะไม่น่าไอ้นี่เลยร้านโล่งจะตายครับตอนนี้ที่เราจะนำเสนอนะฮะก็เราจะมีชุดอ๋อเป็นชุดใช่ไหมพี่อ๋อนี่นี่ผมเห็นในเพจมาครับชุดหมูเนี่ยมันจะมี5ถาดนะครับลูกค้าเนี่ยราคา310 บาทนะฮะซึ่งจะมีให้เลือกได้ก็คือนะฮะจะมีหมูสไลด์หมูตับเบคอนตับหมูลิ้นหมูนะก็คืออันนี้คือเลือกอันไหนก็ได้ใช่ไหมใช่คืออย่างผมชอบเบคอนก็เบคอน5ถาดเลยก็ได้ใช่ไหมโอเคอันนี้มันมาพร้อมกับน้ำจิ้ม3อย่างนะน้ำจิ้มเกาหลีแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะแล้วก็มาเครื่องเคียงก็คือมีเนยนะครับ2ก้อนแล้วก็มีชุดซุปนะฮะครับผมเนยนี่เป็นเนยเค็มหรือเป็นมาการีนครับพี่เราใช้เนยเค็มครับอ๋อเนยเค็มเลยนะอโรราครับผมอ๋อโอเคอโรรี่ชื่ออโรรี่อโรรี่โอเคครับผมทีนี้คอนเซ็ปต์ก็คือตรงเนี้ยเหมือนกันถูกไหมครับผมถูกต้องแล้วตรงเนี้ยเลือกได้ครับผมอันนี้ถ้าก็คือเราเลือกตัวนี้อันนี้เป็นชุดหมูนะ350ใช่ไหมต่อไปคือชุดเนื้อโอเคตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันหมดใช่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อสันคอเนื้อเสือร้องไห้เนื้อหนองครับผมอ๋อนี่ผมก็เลือกได้น้องเลือกได้ครับถ้าขาดลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าต้องการเฉพาะเนื้อสันคอออสเตรเลีย2ได้อันนี้เนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลีย3เป็น5ถาดเงี้ยได้โอเคโอเคอันนี้ลูกค้าชุด499ครับลูกค้าอ๋อจะมีซีฟู้ดมา2ถาดวัว2ถาดครับผมครับผมอ๋อโอเคแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยผมเอาซีฟู้ด6ถาดได้ไหมหรือว่าอันนี้เป็นตันต้องเป็นชุดอย่างเงี้ยครับผมอ๋อโอเคเข้าใจได้ครับผมวันนี้เอาเป็นว่าดูแล้วผมเลือกไม่ถูกเอาชุดนี้แล้วกันนะครับพี่เอาชุดรวมชุดนึงครับผมแล้วก็อ๋ออันนี้ผมสั่งเพิ่มได้ใช่ไหมเป็นณตอนนี้เราจะมีเป็นถาดเนาะมีโปรใช่ไหมพี่ก็คือถึง31กรกฎาคมนะครับจะมีคือในลูกค้าอ๋อครับคือเราช่างเป็นขีดนะฮะอ๋อคือลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกในตู้ได้เลยครับเมื่อกี้มาที่ตู้แล้วงงนิดนึงนี่ได้ใบรายการมาละเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายดูมองเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูที่ตู้โอเคครับเอ้ยครับเอ้ยตรงตู้เนื้อนี่ตกลงมีอะไรบ้างนะพี่ตู้เนื้อเนี่ยเราจะมีนะครับหลักๆเลยนะจะมีพวกใบพายเนื้อหนอกเสือร้องไห้สัตว์ออสเตรเลียประมาณนี้ครับผมอ๋อแล้วก็หมูจะพูดหมูสไลด์เบคอนประมาณนี้ครับแล้วก็ลิ้นหมูประมาณนี้ครับแล้วก็ลิ้นหมูก็ลิ้นเนื้อก็มีนะฮะครับงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ซีฟู้ดอ๋อนั่นเป็นซีฟู้ดนะพี่นะจะมีนะครับมีหอยนางรมหอยเป็นผู้ชิลีกุ้งขาวนะครับแล้วก็ปลาหมึกครับแล้วก็หอยเชลล์นะครับมองไม่เห็นนี่อ๋อหอยนางรมโอเคโอ้ยเยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเป็นที่หยิบให้แล้วผมบอกดีกว่านะให้เพราะว่ามันเป็นไทยเราตอนนี้ต้องไทยนิดนึงเกี่ยวกับโควิดพวกนี้ดีครับโอเคตรงมือเหยียบเขาลูกค้าโอเคครับงั้นเอานี่แล้วกันครับเอาเนื้อหนอกครับเนื้อหนอกเท่าไหร่ครับสองแล้วกันสองเนื้อหนอกสองนะครับแนวเดี๋ยวนะชอบแบบติดมันหน่อยนี่เสือร้องไห้ใช่ไหมครับลูกค้าเอาเสือร้องไห้ครับเอา2ครับ2นะครับได้ครับผมคือในชุดมันมีเนื้อรวมมา2ถาดแล้วใช่ไหมในอ๋อใช่ครับครับอันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มเนาะใช่อันนี้เพิ่มครับแล้วก็เอาที่มีใบพายมั้ยครับใบพายใบพายถาดนึงได้ถาดนึงครับซีฟู้ดรับมั้ยครับซีฟู้ดเหรอครับไหนดูลองชมดูก่อนไม่รับไม่เป็นไรครับได้มั้ยโอเคปลาหมึกนะครับผมอ๋อโอเคได้ครับมีลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมครับหรือว่าเท่านี้ก่อนตรงนี้เท่านี้ก่อนครับผมได้ครับผมครับแบบนี้จะกี่ขีดเนี่ยอย่างนี้พอเนี่ยกรรมวิธีของเราคือลูกค้าเราหยิบลูกค้าเสร็จนะตามที่เลือกแล้วเราจะมาทั้งกิโลกรัมครับผมจุดแปดนะครับผมคูณ30นะฮะเป็นราคา234 บาทลูกค้าครับผมราคาโอเคอยู่ครับแล้วขอนำเสนอยิ่งนึงลูกค้าชอบนะฮะชอบเนื้อพรีเมียมเนื้อเลยเนื้อพรีเมียมก็คือเนื้อจากพวกเนื้อจากอ๋อมีอีกเหรอพี่
เอ้าไม่เห็นผมนำเสนอนี่เลยเดี๋ยวๆๆๆๆๆครับผมก็คือนี่ฮะมันจะมีเนี่ยผมแนะนำเลยแบบเร็วๆเลยครับผมก็คือจะมีเนี่ยแบบเซตแบบ4อย่างนะครับผมจริงๆแล้วถ้าซื้อแบบอย่างเงี้ย4อย่างจริงๆราคามัน 1,060 บาทแต่ถ้าลูกค้ารับตัดแบบ4อย่างเนี่ยแค่610บาทประมาณเนี้ยครับผมอันนี้เป็นชุดเนื้อพรีเมียมที่แบบว่าคือจริงๆของเราเนี้ยในตู้เนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับคนที่ชอบพรีเมียมจริงๆมอร์เบิลนะฮะครับแนะนำตัวนี้เพราะที่ผมได้เคยขายมาก่อนร้านเปิดดีลูกค้าก็ชอบหลายท่านนะโอ้โหไปละวันไหวอ่าโอเคพี่งั้นอันนี้ด้วยละกันนะครับผมครับผมครับผมโอเคโอเคจะลองบวกทั้งหมดเลยไหมครับว่าเป็นเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วครับพอเข้าใจแล้วได้ครับเท่านี้ก็น่าจะเต็มที่แล้ววันนี้ได้ครับผมครับจะมีน้ำจิ้มเพิ่มไหมครับหรือว่าเอาเท่าที่น้ำจิ้มเหรอครับน้ำจิ้มเดี๋ยวเพิ่มชุดหนึ่งแล้วกันนะเป็นชุดนี้นะครับครับผมโอ้แต่จริงๆแล้วนี่ในตู้มันก็ดูดีมากนะเนี่ยนี่ครับตอนแรกกะว่าจะมาเอา1ชุดเลยเถิดของมันน่ากินโอเคเดี๋ยวให้เขาจัดของแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมอันนี้น่าจะอ๋อโอเคลายอุ้ยลายดีเนี่ยอันนี้ Rip High ออสเตรเลียนะครับ Rip High ครับผมเป็นทานแล้วเราอยากจะนำเสนอเลยเพราะอร่อยมากเพราะลูกค้าเคยสั่งตอนนั่งทานแค่ลายก็รู้แล้วอร่อยสันนอกออสเตรเลียนี่สันนอกโอเคตัดชิ้นมันออกแล้วด้วยด้านนอกอ่ะอันนี้กินง่ายเลยจะเป็นสันคอออสเตรเลียครับผมสันคอโอเคชุดรวมถุงนี้นะชุดรวมถุงนี้ครับผมหมู2เนื้อ2ซีฟู้ด2โอเคชุดรวมจะมีข้างเคียงก็คือน้ำซุปผักแล้วก็ชุดต่างๆของน้ำจิ้มนะแล้วก็มีเลยนะฮะแล้วก็มีพริกมีกระเทียมอ๋อโอเคอันนี้คือฟิกแล้วนุ่นก็เป็นชุดเนื้ออันนี้คือลูกค้าอยากสั่งเพิ่ม50บาทนะฮะอันนี้น้ำจิ้มเพิ่มไปอันนี้ที่ผมชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักใช่อันนี้เป็นชั่งน้ำหนักที่หยิบจากตู้มาผมลืมไปเมื่อกี้พี่พูดแล้วผมลืมอันนี้ถึงวันไหนนะไอ้ชั่งน้ำหนักเนี่ยชั่งน้ำหนักนี้โปรโมชั่นถึง31กรกฎาคมนี้นะครับถ้าขายดีจะต่อได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรากลับบ้านอ้อจ่ายตังค์ก่อนลืมโอเคขอบคุณครับได้ของมาเต็มท้ายรถเลยจะกินหมดไหมเนี่ยตอนแรกเลยนะเหมือนที่ได้ยินไปเมื่อกี้ก็คือตั้งใจว่าจะมาเอาสักชุดหนึ่งแล้วก็กินปกติแหละทีนี้พอร้านเขาบอกโปรโมชั่นนะจริงๆเราก็เห็นอย่างที่เราแปะไว้ต้นคลิปแล้วนะแต่ว่าเห็นชิ้นเนื้อมันสวยมันอดไม่ได้ก็สั่งเพิ่มโอเคทีนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านนะเดี๋ยวดูทางกลับนิดนึงนี่ครับตรงนี้เนี่ยก็ที่ผมออกมาทางที่เลยไฟแดงมานิดนึงเนี่ยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็น499นะชุดรวมมีหมูมีเนื้อมีซีฟู้ดอย่างละ2นะครับอันนี้จะเลือกไม่ได้นะแล้วก็มีพวกน้ำจิ้มมีผักน้ำซุปนะครับไอ้น้ำซุปนี่ยังคิดอยู่ว่าจะกินยังไงดีเดี๋ยวอาจจะหาหม้อแยกนะครับแล้วก็ด้านนี้คือที่ซื้อเพิ่มมาขีดที่ว่าขีดละ30บาทนะครับอุ้ยอันนี้ชอบมากเลยดูมันๆแล้วก็นี่พรีเมียมจะเป็น4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราย่างกินกันโอเคเมื่อกี้เราลืมเตานะนี่มาพร้อมครับเนื้อนอกก่อนเลยโอ้โอ้ยหอมมากอ่ะนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มเกาหลีนะครับอ
ตัวน้ำจิ้มตัวเนี้ยเห็ดบำรุงเข้ากันมากๆโอ้ยเดี๋ยวลองอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวลองแบบแจ่วดูนะแจ่วนี้แบบฟิลอีสานมาเลยสุดท้ายซีฟู้ดแต่ว่าเดี๋ยวเราลองกับเนื้อนอกก่อนนะครับให้ผ่านหมดทั้ง3อย่างนะครับตัวซีฟู้ดเนี่ยก็ปั่นมาได้ดีอ่ะแล้วก็ทุกอย่างรู้สึกว่ามันสดมันเฟรชอยู่มันไม่รู้ไม่ใช่แบบแนวเก่าเก็บเลยอันนี้คือเฟรชมากเอามาเบรกกับพวกตัวเนื้อที่มันติดมันมาได้ดีนะแต่นี่ถ้าแบบหยิบกินที่ร้านนะผมตักมาทั้ง3อย่างแน่นอนกินสับกันไปเรื่อยๆคือชอบทั้งหมดแต่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเลือกน้ำจิ้มเกาหลีตามสูตรนะพอตัวกระทะเนี่ยมีน้ำมันเยอะเราก็เติมเห็ดเข็มทองเข้าไปครับเป็นผัดเลยน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นด้วยนะไฮไลท์ของเราเลยอันนี้เป็นริบอายนะครับลายสวยมากโอ้โหหอมมากหอมมากมากอันนี้เป็นริบอายนะครับลองเลยแบบไม่ต้องจิ้มอื้อหือไม่สั่งไม่ได้นะอันนี้บอกเลยจริงๆถ้ามาลองซีฟู้ดมั่งได้ละปลาหมึกนะแน่นอนน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวผมเนี่ยชอบกินปลาหมึกนะครับแล้วก็ที่ถูกใจมากก็คือที่ร้านนี้เนี่ยเขาให้ปลาหมึกแบบปลาหมึกเป็นตัวไม่ใช่หมึกชิ้นไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่หมึกชิ้นใหญ่อะที่บักๆอะอันนี้ก็คือเป็นหมึกกล้วยหมึกหอมใช่ไหมเป็นตัวเลยเนี่ยแบบนี้ผมว่ามันได้รสปลาหมึกดีชอบถ้ามีคนทานนะอันนี้ผมนึกถึงสมัยกินไดโดมอนอะเป็นปลาหมึกหอมปลาหมึกกล้วยเนี่ยแล้วก็กินกับน้ำจิ้มแบบเนี้ยโอเคผมสรุปให้ตามนี้ก่อนนะเท่าที่ลองก็คือฟิลอยากกินทะเลนะสั่งชุดรวมได้ทะเลนี่คือแบบปลาหมึกดีหอยเชลล์ก็ดีแต่ว่าถ้าส่วนตัวนะผมแฮปปี้ตั้งแต่ชุดเนื้อแล้วส่วนตัวพรีเมียมผมลองกินตัวริบอายไปละโอ้โหดีมากซึ่งถ้าริบอายดีนะที่เหลือผมไม่ห่วงเลยดีมากแน่นอนเนี่ยดูลายครับสันนอกของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยสุกนิดๆกำลังดีนะนี่เห็นไหมชิ้นฝ่ามือเลยนะไม่มีอะไรตัดขอกัดเลยนะนี่เท่าที่ผมกินผมประเมินราคานะแบบไม่รู้ราคามาก่อน1ชิ้นผมให้ไม่ต่ำกว่า300แน่นอนคือแบบ600ไม่แพงเลยถ้าเป็นคนกินเนื้อเราได้กินเนื้อตรงนี้นะถ้าลมอยากกินความเนื้อแบบพรีเมียมหน่อยอะตัวชุด600เนี่ยจบจริงๆได้ขอกินให้เต็มที่นะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าเราเก็บโต๊ะไปแล้วนะอิ่มมาก
อิ่มมากอิ่มจริงๆแล้วก็เออเนี่ยก็เสียดายนะว่าตอนนี้เราไปกินที่ร้านไม่ได้นะครับทั้งๆที่ก็อย่างที่เห็นกันแล้วนะตัวร้านนี่แบบโล่งไม่รู้จะโล่งยังไงแต่ไม่เป็นไรก็ตามนั้นตามสถานการณ์นะช่วงนี้ก็ถ้าใครอยากกินปิ้งย่างก็คงต้องแบบนี้ครับซื้อมากินที่บ้านก่อนนะวันนี้เราเอาชุดใหญ่นะ499นะก็โอ้แล้วบวกเขาที่ซื้อเพิ่มไปอีกอิ่มจริงๆก็ฝากร้านนะฮะเบสบีฟด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมไปสาขาเกษตรนวมินทร์นะทางเข้าอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าทำให้ดูไว้เรียบร้อยละตามที่ผมทำให้ดูไม่หลงแน่นอนนะครับส่วนสาขาอื่นนะครับก็เปิดปกตินะช่วงนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็น 10:00 นถึง 20:00 นนะครับเข้าไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นทุกอย่างอะไรเหมือนกันทุกสาขาครับถ้าส่วนตัวผมชอบนะครับแนะนำเซตเนื้อครับชอบมากแล้วก็ตัวเนื้อพรีเมียมนะผมลองหมดทุกอันละตัวสันนอกนะครับผมชอบที่สุดแต่ทุกอันดีหมดนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะซื้ออะไรมากินอีกเพราะว่าช่วงนี้คงไม่ได้ไปรีวิวที่ร้านกันอีกนานเนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบคลิปแนะนำเมนูจากแดนแดกฝากกดไลค์ Subscribe ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม